ครับชกมานี่59ไฟครับถือว่าไม่ธรรมดาเลยครับแล้วก็ช่วงหลังๆนี่ชกอยู่ประเทศไทยทั้ง2คนแล้วก็ฟอร์มหลังทั้งคู่เนี่ยชนะมาด้วยกันนะอืมนะฮะนี่ครับ21กับ25ปีครับส่วนสูงนี่เป็นโมฮัมหมัดที่ได้เปรียบเล็กน้อยครับถือว่ามาแบบใกล้เคียงกันมากๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าคู่มวยต่างชาติซัดกันในคู่แรกเนี่ยโอ้โหจะมีนับมีน็อกให้เห็นหรือเปล่าเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็มันทุกคู่ครับไม่ว่าจะเป็นอิหร่านเจอกับเมียนมาหรือว่าฝรั่งเศสนะฮะโอ้โหมาหลายประเทศเหลือเกินก็ถือว่าเป็นการอุ่นเครื่องเรียกน้ำย่อยนะครับส่วนคู่ที่2เนี่ยมวยหญิงครับแม่แพนเค้กแฟนคลับของเขาแฟนคลับของเธอนะฮะก็รอเปิดได้ครับในคู่ต่อไปครับเจอกับแสนงามครับนี่ก็โด่งดังเหมือนกันหลากหลายรสชาตินะวันนี้นะครับทั้งต่างชาติเจอต่างชาติทั้งมวยหญิงนะครับที่เปิดโอกาสให้ตรงนี้รวมไปถึงเดี๋ยวดูครับไทยไฟท์ลีก69กิโลกรัมนะครับสายบีเป็นสายที่ว่ากันว่าฟุตอัปเดตเลยครับแล้วก็วันนี้ตัวเต็งเนี่ยโอ้โหต้องโคจรมาเจอกันเร็วไปหรือเปล่าครับอ้าวคู่แรกคู่เปิดหัวตรงนี้ก่อนนะครับซุปเปอร์ไฟท์ค่าเชือก67กิโลกรัมแม่เห็นช็อตต่อยท้องแล้วเป็นยังไงผู้ชายจุกหรือเปล่าแหมบู๊เลยครับทางด้านมูฮัมเหม็ดบากีเดินเข้าไปเสียบเข่าก่อนนะครับเดี๋ยวดูว่าคัดดูเนี่ยมีอาวุธอะไรมุมขาวนะครับคัดดูโอ้ดูจะมีอาการหวั่นเกรงหรือเปล่าเจอเข่าเข้าไปแหมหน้าตาเริ่มจะถอดสีครับนี่ครับแหมดูใจของนักมวยอิหร่านเนี่ยเรียกได้ว่าดีกว่าครับแหมไปแล้วครับโอ้แหมมีการควักมือเรียกด้วยนะมณีมณีมณีแล้วก็เรียบร้อยครับเห็นแล้วครับว่าประกบกันชุดแรกเนี่ยสีหน้าสีตาของคัดดูครับเริ่มจะดูไม่ค่อยดีฮะแล้วก็โดนเข้าไป1นับแล้วเอาแล้วครับรอดไม่รอดครับเดี๋ยวดูยิ่งกลัวยิ่งเจ็บนะอ้าวยิ่งกลัวยิ่งเจ็บนะยาวกว่าครับยาวกว่าครับอย่าเพิ่งเจ็บอย่าเพิ่งกลัวเซ่เอาโดนซ้ายอีกแล้วโดนแทงอีกแล้วพอแกเห็นคู่ต่อสู้มีอาการแกก็มาใส่ไม่ยั้งเหมือนกันนะครับบากีเดี๋ยวรอดูนะครับว่าโมฮัมเหม็ดบากีครับจะยังไงขยับเดินต่อจะเอาถึงน็อกยกแรกเลยหรือเปล่าครับดูเหมือนจะผ่อนไปเหมือนกันคัดดูเองก็ตอนนี้ตั้งสติก่อนครับอาจจะยังเรียกได้ว่ามีอาการตื่นเต้นครับเครื่องยังไม่ติดเดี๋ยวดูสักหมัด2หมัดครับแม่โดนแข้งไปก่อนแล้วเอาแม่มาหลายอาวุธเหลือเกินอ้าวถ้าไม่ไปซะก่อนนะกำลังตั้งสติอยู่ครับจะตั้งนานนะครับอ้าวบากีพยายามหลุยเข้าไปครับคัดดูโดนทีไรก็อู้หูตลอดเลยมันเจ็บครับมันเจ็บก็เอาแล้วครับแม่โดนแข้งอีกแล้วโอ้ทะยานครับไปเตะโอ้โหดูนักมวยอิหร่านครับโมฮัมเหม็ดบากีนี่ถือว่าดุดันเลยครับมีจังหวะยั่วยุด้วยเอาคัดดูสักหมัดดีไหมลองสักหมัดสิแข้งไปครับถือว่าพยายามที่จะเหมือนจะตั้งสติได้แล้วนะพี่เอกนะแข้งได้เหมือนกันเลยครับจังหวะนี้จับได้แต่อ้าวแล้วทำไมตัวเองล้มสลับโอ้โดนแข้งใหม่แล้วอ้าวต้องถอยก่อนครับขอตั้งหลักแป๊บนึงครับเดี๋ยวกลับมาครับกลับมาดูภาพช้ากันนะครับในยกแรกของคู่เปิดรายการอิหร่านปะทะโมร็อกโกครับดูจังหวะลุกไล่ครับของโมฮัมเหม็ดบากีครับนักชกจากอิหร่านเดินบดเดินเบียดเข้าไปก่อนเลยนะครับนี่ครับจ้วงลำตัวครับหมัดนี้นี่เต็มหมัดเลยครับตามด้วยศอกแล้วก็ล่วงเลยครับคัดดูอาตูเอร่าครับหล่นไปเลยครับก็โดนชุดก่อนหน้านี้นี่ก็อาการไม่ดีแล้วนะครับแล้วก็มาเจอจังหวะนี้ครับหลังจากนั้นนี่โมฮัมเหม็ดบากีครับลุยหนักพยายามที่จะประดิษฐ์ศึกให้ได้ครับมีทั้งจังหวะออกหมัดนี่ครับวางแข้งเดี๋ยวมาดูยกที่2นะครับว่าเกมการชกจะมีพลิกผันหรือเปล่าบรรยากาศแฟนๆนะครับเมื่อสักครู่ครับคู่แรกยกแรกผ่านครับมาดูกันต่อคู่ที่ยกที่2นะครับจบตรงนี้ที่เธอยกนี้เลยหรือเปล่าอ้าวเดี๋ยวดูครับพยายามขยับเข้ามานะครับดูว่าคลายความกดดันไปแหมแต่ว่าเจอหมัดครับโอ้โหกำลังจะทำเขาเหมือนกันนะครับแล้วดูครับตาครับลอยอยู่นะครับพยายามค่อยๆพยุงตัวเองขึ้นมาครับ
ยังไงละคัดดูเล่าอาการให้ผู้ชายฟังหน่อยสิแหมกรรมการเสมานี่ยังให้โอกาสอยู่นะครับโดนเข้าไปโอ้โหดูถึงว่านะฮะทำไมแกถึงไม่ออกอาวุธครับเพราะว่ากลัวจะเปิดช่องอย่างนี้ครับเอ้าไม่เป็นไรครับลุยต่อยกที่แล้วนี่ก็เจอนับครับยังรอดไปได้ยกนี้เดี๋ยวดูนะว่าจะจบแบบไหนก็เอาเหมือนจะตั้งสติกลับมาได้แล้วนะครับชันดูโดนโดนหมัดขวาโดนอีกแล้วครับโดนลุกไล่เข้าไปโอ้โหบาคีนี่ถือว่าดุดันทีเดียวครับเปิดมาจะปิดบัญชีหรือเปล่าครับพยายามเดินเกมกดดันเข้าไปนะครับบาคีบาคีมาแล้วมาแล้วครับบาคีเอาศอกมาศอกสับไปอีกทีนึงแหมล้มลุกคุกคานพอสมควรนะครับแต่ว่ายังโดนไม่เต็มครับยังไม่สะใจพอเอาโลนอีกแล้วดูแล้วแข้งขาเนี่ยจะไม่ค่อยสัมพันธ์กับร่างกายครับดูว่ามีแผลแตกไปแล้วครับโอ้โหต่อยเขาอยู่ดีๆครับขวาอีกแล้วโอ้โหการใส่มาโบกเลยครับหมัดนี้นี่เอาละครับขอเสียงกรี๊ดดังๆเป็นกำลังใจให้กับสองนะครับชายไฟลิงนับครับแล้วก็ปิดเกมได้ในยกที่2คู่แรกก็ดูโอ้ชนะมีทีมกันนะใช่ครับคิ้วขวาครับเป็นแฟนได้ครับช้าช้าชัดชัดครับเนี่ยครับแหมต่อยเขาด้วยนะแต่ตัวเองโดนเต็มกว่าครับนี่ครับหน้าสะบัดน้ำกระจายตาลงตาลอยหมดละเอาจังหวะนี้โดนกระทุ้งเข่าครับดูครับแล้วสะดุ้งเป็นกุ้งเต้นเลยนะครับนี่ล้มไปก่อนครับเป็นช็อตก่อนหน้าที่ว่าจะปิดฉากครับจังหวะสับครับหนูดูครับนัวเนียรวมรันพันตูกันไปหมดนะครับสับเข้าไปดอกนี้ครับติดกาดแต่ว่ามึนถึงเนี่ยครับสมองครับแล้วดูจังหวะหมัดขวาครับลอยและล่องตั้งแต่กลางอากาศเลยแหมมาจบนี่สวยงามนะครับAnd the winner by technical knockout black corner Muhammad from Iran ก็เป็นมูฮัมหมัดนะครับที่เป็นฝ่ายชนะไปส่วนคู่ต่อไปครับมวยหญิงบ้างครับแพนเค้กปะทะกับแสนงามเดี๋ยวเราพักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมา